สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Red Twist Mountain นะครับหรือชื่อภาษาไทยผจญภัยฝ่าหุบเขามรณะหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวไซไฟผจญภัยนะครับออกฉายเมื่อวันที่13มีนาคม2552ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 106.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยแอนดี้ฟิกแมนนะครับแสดงนำโดยเดเวนจอห์นสันแสดงเป็นแจ็คบูโน่คาร่ากูจิโน่แสดงเป็นด็อกเตอร์อเล็กเฟสแมนนะครับแอนนาโซเฟียล็อฟแสดงเป็นซาร่าอเล็กซานเดอร์ลุกวิทแสดงเป็นเซตเรื่องย่อนะครับแจ็คบูโน่ทำอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งในอดีตเขาได้อยู่ในแก๊งมาเฟียลาสเวกัสในวันหนึ่งได้มีเด็ก2คนขึ้นรถของเขาแล้วก็จ้างให้แจ็คไปส่งด้วยเงินก้อนโตใช่เรื่องนั้นไม่ต้องบอกฉันรู้แต่ขึ้นรถมาได้ยังไงผ่านทางประตูนั้นในระหว่างทางก็ได้มีกลุ่มคนมาตามล่าซึ่งแจ็คก็เข้าใจว่าคนพวกนี้ที่มาตามล่าเนี่ยก็คือต้องการให้แจ็คกลับไปทำงานให้แก๊งมาเฟียอีกครั้งหนึ่งถ้าตอบมาฉันเลิกแล้วก็คือเลิกต่อมาพอมาถึงที่หมายเด็กทั้งสองซึ่งก็คือซาร่าและเซธได้ให้เงินกับแจ็คและได้ลงจากรถไปซึ่งแจ็คก็จะนำเงินไปคืนเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันมากเกินไปทิป 500% เศรษฐีมาจากไหนพอแจ็คตามเข้าไปก็พบว่าเด็กทั้งสองโดนตามล่าโดยมนุษย์ต่างดาวอยู่ซึ่งแจ็คก็ได้ช่วยเหลือเด็กทั้งสองออกมาแล้วก็ได้รู้ว่าเด็กทั้งสองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกันซ้ำยังโดนตามล่าโดยรัฐบาลและมนุษย์ต่างดาวด้วยกันอีกด้วยทำให้แจ็คได้ไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์เล็กฟิตแมนผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งซาร่าและเซธได้เล่าให้ฟังว่าที่ทั้งสองคนน่ะมายังโลกมนุษย์เพื่อมาเอาผลงานวิจัยและกลับไปยับยั้งไม่ให้ดวงดาวของเขามาลุกลามโลกมนุษย์ทำให้แจ็คและด็อกเตอร์อเล็กช่วยกันหาทางส่งเด็กๆทั้งสองกลับดวงดาวไปให้ได้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยยังไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็ลองหาหนังเรื่องนี้ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ